แต่หลักสูตรใหม่เขาจะเปิดทางให้ลูกเท่าแก่ลูกเจ้าสัวมาเรียนหนังสือร่วมกับนักการเมืองมาเรียนหนังสือร่วมกับตำรวจทหารยศตั้งแต่พันโทลงมามาเรียนหนังสือร่วมกับข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ผอ.48ลงมาโอ้โหเป็นการตอกหมุดตอกย้ำเป็นการรีพีทคอนเนคชั่นเป็นการฝังรากของระบบอุปถัมภ์ให้มันลึกมากยิ่งขึ้นมาหลักสูตรคอนเนคชั่นย้อนกลับไปเมื่อวันที่14กันยา2566สักนิดหนึ่งค่ะวันนั้นเป็นวันที่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันและจักค่ะนักศึกษาหลักสูตรวปอนี่แหละหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่นอภิมหาคอนเนคชั่นนี่แหละใช่เพราะนำเสนอวันนั้นเป็นวันที่นักศึกษาวปอเขาจะแถลงผลการศึกษาก็คือวิทยานิพนธ์ก็ได้ใช่นำเสนอวิทยาศาสตร์ก็คือนำเสนอผลงานใช่โอเคซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมนะนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานการแถลงผลงานการศึกษาการนำเสนอผลงานประมาณนั้นนะครับเขาก็จะจัดห่วงเวลาให้ประธานในพิธีการแถลงก็คือนายกได้สปีกิ้งย้อนกลับไปวันที่14กันยาสักนิดสิครับว่านายกสปีกิ้งอย่างไรแล้วตัดมาสักสองคลิปเชิญค่ะเริ่มคลิปที่ไปฟังกันนิดนึงเชิญค่ะสารวัตรปอยังพาทุกท่านเข้ามาทำความรู้จักซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันเกิดเป็นสมาคมสร้างสังคมและกลายเป็นสารสัมพันธ์อันดีของทุกๆท่านในที่นี้ความแข็งแกร่งของเหล่าศิษย์เก่าเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทยเส้นสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นของพวกท่านในประเทศทำให้พวกท่านเป็นบุคคลพิเศษหรืออาจจะใช้คำว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนก็ว่าได้เป็นท็อป 1% หรือน้อยกว่าของประเทศนี้เป็นสถาบันที่มีคนอย่างมากที่อยากเข้ามาศึกษาที่อยากได้รับเกียรติคัดเลือกเข้ามาอยู่ในที่นี้คอนเนคชั่นที่ท่านได้รับจากสถาบันนี้จะสามารถให้ประโยชน์ต่ออาชีพการงานของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาสังคมหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมหาศาลโอเคฟังให้มันครบถ้วน อีกท่านหนึ่งพูดกันง่ายๆหลักสูตรวปอเป็นแหล่งสร้างอภิสิทธิ์ชนเป็นแหล่งสร้างอภิมหาคอนเนคชั่นอภิมหาคอนเนคชั่นที่ได้จากหลักสูตรวปอถ้าใช้ในด้านที่ให้มันเกิดคุณอุปการแก่สังคมก็โอเคกับประเทศแต่อีกด้านหนึ่งมักพบว่ามีการหยิบฉวยไปใช้เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและธุรกิจค่ะท่านที่สองเชิญค่ะแต่ผมขอฝากขอวิงวอนขออ้อนวอนจากใจจริงขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถและสายสัมพันธ์จากที่นี้ให้เกิดประโยชน์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ใช่ใช้แต่สิทธิ์ให้ดูถึงหน้าที่ด้วยให้ดูถึงความเหมาะสมเพราะทุกสายตาในประเทศจับจ้องท่านอยู่เพราะท่านเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศนี้ในทุกๆด้านการกระทำของท่านเป็นที่จับตาดูอยู่ของทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคอนเนคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่แต่จะประโยชน์แก่ตัวท่านเองอย่างเดียว
ครอบคลุมไปถึงองค์กรที่ท่านทำงานอยู่และผมอยากให้เผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงคนอื่นและสังคมของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กหรือใหญ่ก็ตามทีสะใจจริงๆคำหนึ่งจากปากของนายกเศรษฐาก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนปรากฏว่าวปอ.แทนที่จะหยิบฉวยเอาคำเมื่อสักครู่ของท่านนายกมาคิดนะปรากฏว่าวปอ.เดินหน้าขยายหลักสูตรวปอ.ค่ะศัพท์ในทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่า repeat connection แปลเป็นไทยก็คือยิ่งตอกย้ำรากของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้มันลึกมากขึ้นไปอีกจากการสร้างคอนเนคชันในระดับบนๆถ้าเป็นนักธุรกิจก็ระดับเจ้าของกิจการที่มีระดับสักนิดหนึ่งเจ้าสัวเท่าแก่ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องอธิบดีอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าล่าสุดวปอเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรอะไรครับไปดูกันครับนี่เลยค่ะชื่อหลักสูตรไปดูกันเลยครับโอเคหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตวปอบอรุ่นที่1เปิดรับสมัครค่ะหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตแน่ๆกลุ่มลูกเท่าแก่กลุ่มนายพันกลุ่ม C8 เขาเรียกผู้บริหารแห่งอนาคตก็ถูกต้องวปอบอรุ่นที่1ค่ะเปิดรับสมัคร1ถึง31ธันวาคม66สัมภาษณ์15ถึง31มกราคม67ด้วยความเคารพไปดูกันสักนิดสิครับว่าสเปคที่สามารถขอเข้าเรียนหลักสูตรนี้ของวปอเขากำหนดไว้อย่างไรไปดูคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมอายุเลยอันดับแรกต้องดูอายุอายุ35ถึง42ปี35ถึง42ปีค่ะคือถ้าเป็นหลักสูตรรุ่นใหญ่วปอที่เป็นหลักสูตรหลักอายุต้อง50อัพกลมๆคือถ้าเป็นนักธุรกิจ48อัพถ้าเป็นข้าราชการ50ถึง52อัพแต่หลักสูตรนี้ผู้บริหารแห่งอนาคตโฟกัสไปที่กลุ่มรุ่นใหม่อายุ35ถึง42ถ้าเป็นตำรวจทหารโฟกัสไปที่ยศพันโทพันเอกพิเศษโฟกัสไปที่ยศพันโทพันเอกพิเศษโอเคนะค่ะกำลังจะไต่ขึ้นในพลเตรียม okay. ตัวไงถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนค่ะก็โฟกัสไปที่กลุ่มอำนวยการระดับต้นวิชาการระดับชำนาญการพูดง่ายๆเทียบเท่าระดับ C8 เดิมโอเค okay. นอกเหนือจากนี้ยังเปิดทางให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ด้วยค่ะถ้าเป็นนักธุรกิจนอกจากอายุต้องไม่เกิน42ยังต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการภูมิภาคหรือเทียบเท่าตำแหน่งไงนอกเหนือจากนี้ยังมีกลุ่มพิเศษบุคคลทั่วไปแต่ต้องเป็นบุคคลทั่วไประดับอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงบุคคลที่เป็นระดับผู้นำทางความคิดหลากหลายวงการหลากหลายสาขาตัวอย่างเช่นแมวสาวเป็นต้นโอเคอินฟลูเอนเซอร์ไม่ถึงขนาดนั้นดังนี้เป็นต้นกราบเรียนด้วยความเคารพหลักสูตรนี้ฮอตสุดๆทำไมคะฮอตสุดๆเบื้องหลังมีอะไรปรากฏว่าวิ่งหาเส้นสายวิ่งหาคอนเนคชั่นกันให้ควักเพื่อที่จะแทรกตัวเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้และในรุ่นนี้ให้ได้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่1ใช่ไหมรุ่นที่1ค่ะวปอบอรุ่นที่1ค่ะมีใครเรียนเหรอคะ